สวัสดีครับนึกอยากสอนก็สอน EP 5แล้วนะครับวันนี้เรามาทำโจทย์กันต่อเลยครับการเปรียบเทียบจุดเยือกแข็งของสารละลาย X ในน้ำเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลและสารละลาย Y ในน้ำเข้มข้นร้อยละ20โดยมวลข้อใดถูกต้องข้อนี้เกี่ยวข้องกับสมบัติ colligative ของสารละลายนะครับถ้าใครยังพอจำสูตรได้สมบัติ colligative จะมีสูตรว่าเดลต้า T B เท่ากับ K B คูณด้วย M M คือหน่วยของโมเลลของสารละลายครับ B คือ boiling point นะครับคือจุดเดือดส่วนถ้าเป็นจุดเยือกแข็งคือเดลต้า T F เท่ากับ K F คูณด้วย M K คือค่าคงที่ของตัวทำละลายบริสุทธิ์ในสารละลายนั้นโจทย์ข้อนี้ตัวทำละลายบริสุทธิ์คือน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นค่า KF ของน้ำเท่ากับ 1.86 องศาเซลเซียสกิโลกรัมต่อด้วยโมลครับทีนี้ข้อนี้เราจะมาลองทำโจทย์กันเลยนะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าสารละลาย X มีความเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลคำว่าร้อยละ10โดยมวลนะตรงนี้หมายถึงว่ามีสาร X อยู่10กรัมและมีตัวทำละลายคือน้ำอยู่ทั้งหมด90กรัมส่วนสาร Y สาร Y นะครับสาร Y ร้อยละ20โดยมวลแสดงว่ามีสาร Y อยู่20กรัมและมีน้ำอยู่80กรัมโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราเปรียบเทียบจุดเยือกแข็งของสารละลาย X และสารละลาย Y นะครับเรามาเริ่มหากันที่สารละลาย X กันก่อนเลยครับสารละลาย X นะครับโอเคจุดเยือกแข็งคือเดลต้า T F ครับ F คือ freezing นะครับ freezing point เดลต้า T F เท่ากับ K F คูณด้วยM ก็คือโมเลลความเข้มข้นในหน่วยโมเลลของสารละลาย X นะครับเท่ากับ 1.86 องศาเซลเซียสกิโลกรัมส่วนด้วยโมลจากนั้นเราจะคูณด้วยหน่วยของโมเลลนะครับณที่นี้เราทราบแล้วว่า X ที่เรามีอยู่คือสาร X มีอยู่10กรัมครับซึ่งสาร X นี้อยู่ในน้ำทั้งหมด90กรัมครับถ้าใครยังไม่แม่นในเรื่องของโมเลลนะครับโมเลลคืออะไรโมเลลคือโมลของตัวละลายส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยเวทกิโลกรัมของตัวทำละลายนะครับณที่นี้ตัวทำละลายก็คือน้ำมีอยู่90กรัมที่ทำละลายสาร X อยู่10กรัมนะครับเราจะเปลี่ยนจากสาร X 10กรัมให้กลายไปเป็นโมลโจทย์กำหนดให้ว่าสาร X 200กรัมเท่ากับ1โมลครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้โมลเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนจากกรัมของตัวทำละลาย10ยกกำลัง3กรัมของน้ำเป็น1กิโลกรัมของน้ำนะครับเท่ากับ 1.03 หน่วยที่เหลือคือหน่วยอะไรครับเดี๋ยวเรามาลองตัดหน่วยกันนะครับโมลตัดโมลกิโลกรัมของน้ำตัดกิโลกรัมของน้ำนะครับกรัมของสาร X ตัดกรัมของสาร X น้ำในหน่วยกรัมตัดน้ำในหน่วยกรัมเพราะฉะนั้นหน่วยที่เหลืออยู่คือหน่วยขององศาเซลเซียสคือหน่วยของอุณหภูมินะครับ 1.03 หมายความว่ายังไง1.03 หมายถึงเดลต้า TF คือความต่างระหว่างตัวทำละลายบริสุทธิ์และ
อุณหภูมิของสารละลาย x นะครับนั่นก็คือเกิดจากอุณหภูมิตัวทำละลายบริสุทธิ์ก็คือน้ำลบด้วยอุณหภูมิของสารละลาย x เท่ากับ 1.03 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำเนี่ยครับณจุดเยือกแข็งอุณหภูมิเท่ากับ0องศาเซลเซียสลบด้วย Tx 1.03 เพราะฉะนั้นแล้วอุณหภูมิของสารละลาย X ณจุดเยือกแข็งนั้นจะเท่ากับลบ 1.03 องศาเซลเซียสนะครับต่อไปเราจะคิดสารละลาย Y บ้างนะครับสารละลาย Y Delta TF เท่ากับ KF คูณด้วยโมเลล KF Y ละลายอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นค่าคงที่ตัวนี้เท่ากับ 1.86 องศาเซลเซียสกิโลกรัมส่วนด้วยโมลครับคูณด้วย Y มี Y อยู่ทั้งหมด20กรัมอยู่ในตัวทำละลายทั้งหมด80กรัมเปลี่ยนจาก Y ในหน่วยกรัมให้กลายเป็นหน่วยโมล300กรัมของ Y เท่ากับ1โมลของ Y เปลี่ยนจากหน่วยกรัมของน้ำครับให้กลายเป็นกิโลกรัมโดยการคูณ10ยกกำลัง3กรัมเข้าไป10ยกกำลัง3กรัมของน้ำก็เท่ากับ1กิโลกรัมของน้ำนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะเท่ากับ 1.55 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดลต้า TF ของสาร Y นี้เช่นเดียวกันครับถ้าเราคิดในลักษณะเช่นเดียวกันกับสาร X เราจะพบว่าอุณหภูมิณจุดเยือกแข็งของสารละลาย Y จะต้องเท่ากับลบ 1.55 องศาเซลเซียสนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการถามหาความแตกต่างระหว่างสารละลาย X และสารละลาย Y ว่ามีจุดเยือกแข็งต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะนำอุณหภูมิของสารละลายทั้งสองมาหาความต่างกันนะครับ TX ลบด้วย TYเท่ากับลบ 1.03 ลบด้วยลบ 1.55 องศาเซลเซียสเท่ากับ 0.52 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือความต่างของอุณหภูมิระหว่างสารละลาย X และสารละลาย Y ครับเรามาดูในคำตอบกันว่าจะมีหรือเปล่าคำตอบคือสารละลาย X ต่ำกว่าหรือสูงกว่าสารละลาย Y ครับคำตอบคือข้ององูสารละลาย Y มีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งต่ำกว่าสารละลาย X อยู่ 0.52 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตรงกับข้ององูครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ